สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้าถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่21ข้อ17ถึง22นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าบทเรียนจากการสาปต้นมะเดื่อนะครับผมเดี๋ยวจะอ่านจากพระคัมภีร์ว่าพระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีครั้นเวลาเช้าขณะเสด็จกลับไปยังกรุงอีกก็ทรงหิวพระกายอาหารเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสแก่ต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปครั้นเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าเป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้งไปในทันใดฝ่ายพระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเพียงท่านจะมีความเชื่อและไม่สงสัยท่านจะกระทำได้เช่นที่เรากระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ยิ่งกว่านั้นถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงไปทะเลก็จะสำเร็จได้สิ่งสารพัดที่ท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อท่านจะได้พระคัมภีร์เนี่ยนะครับมักจะใช้คำว่าต้นมะเดื่อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพืชที่เป็นเศรษฐกิจมันเป็นพืชที่มีคุณค่ามากนะครับและมันจะออกผลเนี่ยประมาณ10เดือนต่อปีดังนั้นเองเนี่ยนะครับเวลาไปในตอนไหนก็ตามถึงไม่ได้เป็นฤดูของมันถ้ามีใบแน่นต้องมีผลเล็กๆอยู่นะครับดังนั้นเองจากตรงนี้เราได้ข้อคิดอะไรอันที่หนึ่งครับก็คือพระองค์ทรงประสงค์เรื่องของการเกิดผลจากพระคัมภีร์ตรงนี้หลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าทรงพาสาวกออกมาจากพระวิหารนะครับพระวิหารดูน่าประทับใจดูไกลๆดูงามดีเนี่ยนะครับและพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้สาวกสัมผัสกับหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นพวกฟาริสีหรือแม้แต่แม่ม่ายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ถวายเงินเพียง2เหรียญพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์กำลังทรงสอนว่าขอมีเพียงความเชื่อเล็กๆมันก็สามารถจะเกิดผลได้และต้นมะเดื่อต้นนี้เนี่ยนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสาปมันเพราะอะไรครับเมื่อไปใกล้ไม่ได้มีผลหลายครั้งเราเหมือนคริสตจักรเหมือนพระวิหารนะฮะที่ดูไกลๆและดูดีชีวิตของเราหลายคนดูมีคุณค่ามีราคามากแต่เมื่อคนอื่นสัมผัสเราไม่ได้มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเลยนะครับซึ่งพระเจ้าไม่ต้องการพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์ก็มีลักษณะที่ดีน่าจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้แต่กลับใช้ไม่ได้เป็นเหมือนกับต้นมะเดื่อครับที่ดูแต่ไกลดูดีแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าไม่ได้เกิดผลอันใดนั่นคือประการแรกครับพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการการเกิดผลฝ่ายผลของพระวิญญาณคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อการสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนนั่นคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลครับพระองค์ไม่ต้องการให้เราดูดีแต่ต้องการให้เราเกิดผลอันที่2ครับชีวิตที่เกิดผลต้องมีพื้นฐานถูกต้องและพื้นฐานที่ถูกต้องคืออะไรสาวกถามพระองค์ว่าทำไมต้นมะเดื่อจึงเหี่ยวไปพระองค์บอกว่าถ้ามีความเชื่อก็ทำได้พระเยซูคริสต์ต้องการชี้ให้เห็นว่าความเชื่อเป็นรากฐานที่สำคัญเพราะว่าความเชื่อจะทำให้ทุกอย่างเกิดผลดังนั้นเองความเชื่ออยู่บนหลักการที่ถูกต้องก็สามารถจะเคลื่อนภูเขาไปได้แต่พระเยซูไม่ได้สอนเรานะครับว่าให้เราไปเคลื่อนภูเขาอธิษฐานเคลื่อนเทือกเขาบรรทัดอะไรลงทะเลไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่พระคัมภีร์กำลังบอกว่าภูเขาใหญ่โตมากแต่เมล็ดพืชซึ่งเป็นความเชื่อเล็กๆเนี่ยก็สามารถจะเคลื่อนภูเขาที่ใหญ่โตได้พระเจ้าต้องการให้เราใช้ความเชื่อครับเพื่อจะเคลื่อนปัญหาต่างๆพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการให้เราเองเผชิญกับปัญหาโดยการวิงวอนโดยพระองค์ทรงสรุปในข้อ22ว่าสิ่งที่ท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อท่านจะได้ดังนั้นเองบทเรียนจากต้นมะเดื่อประการที่1ครับพระองค์ทรงประสงค์การเกิดผลประการที่2ชีวิตที่เกิดผลต้องมีพื้นฐานที่ถูกต้องใจปลอดครับ